มีอยู่3ข้อเท่านั้นต้องตั้งใจให้ดีกติกามีอยู่ว่าต้องฟังคุณครูให้จบก่อนแล้วจึงตอบคิดก่อนนะวิคุณครูจะเอาอะไรมานะง่ายหรือยากนะดูให้ดีนะคิดอะไรเอ่ยกระอะไรไม่ใช่ของแท้อุ๊ยกระอะไรไม่ใช่ของแท้กระอะไรไม่ใช่ของแท้ฟังให้ดีกันค่ะกระอะไรไม่ใช่ของแท้คุณครูใบ้นิดนึงถ้าทุกคนเงียบถ้าทุกคนเงียบครูใบ้ก่อนเป็นอาหารอุ้ยเอาขอโทษค่ะใช้ทำอาหารก็แล้วกันใช้เป็นเครื่องปรุงกระอะไรไม่ใช่ของแท้อ้าวไม่ใช่กะทิไม่ใช่กระทะไม่ใช่กะปิเวลาผัดคุณแม่ต้องใช้ผัดพริกใช้เปล่านะถ้าผัดเขาเรียกอะไรนะคะผัดกระเพราก็ต้องใช้ผัดอะไรนะผัดผักก็ต้องใช้กระอะไรไม่ใช่ของแท้อุ๊ยหมดเวลาไปแล้ว5นาทียังนึกไม่ออกเลยอะไรเอ่ยกระเทียมยังไงล่ะคะมันเป็นของเทียมกระเทียมไม่ใช่ของแท้เห็นไหมคะชื่อว่ากระเทียมต้องเห็นภาพแล้วจึงตอบได้เอาไปแค่100คะแนนฟังให้ดีนะคะอะไรเอ่ยอุ๊ยปลายทางหัวเราะใหญ่เลยเพราะปลายทางทุกๆโรงเรียนตอบได้อะไรเอ่ยกุ้งอะไรว่ายน้ำไม่ได้อุ๊ยกุ้งปกติแล้วกุ้งจะต้องว่ายน้ำเพราะกุ้งนั้นอยู่ในน้ำแต่กุ้งนี้ว่ายน้ำไม่ได้กุ้งอะไรเอ่ยว่ายน้ำไม่ได้กุ้งกออุงอกุ้งไม่ถูกกุ้งอะไรว่ายน้ำไม่ได้เก่งมากอะไรครับกุ้งแห้งยังไงนะครับมันจะว่ายน้ำได้ยังไงมันเป็นกุ้งแห้งแล้วเห็นไหมคะแพ้คุณครู2ข้อแล้วนักเรียนต้นทางแล้วปลายทางตอบได้ไหมคะตอบได้เห็นไหมคะต้องฟังแล้วก็คิดอย่าปรึกษากันนานเห็นไหมคะถ้าปรึกษากันอยู่ตอบไม่ได้เลยข้อสุดท้ายอุ๊ยมีบางคนเริ่มซ่อนตาดำแล้วไม่ยอมคิดนี่คะก็เลยต้องซ่อนตาดำเรียกเพื่อนเลยค่ะห้ามซ่อนตาดำอะไรเอ่ยแกงอะไรไม่เคยเย็น
คยเย็นแกงส้มก็เย็นแกงจืดก็เย็นแกงอะไรไม่เคยเย็นไม่ใช่ก็แกงที่มันไม่เคยเย็นอะแกงมันจะเป็นยังไงล่ะแกงร้อนสิคะมันก็ไม่เย็นสิคะแกงร้อนอันนี้เป็นปัญหาชาวนั่นเองเอาวันนี้ใครเป็นผู้ชนะคุณครูคนเดียวตบมือให้คุณครูดังๆเลยอ่ะแต่ห้องคุณครูนันทนิกาบอกไม่ใช่ครับห้องผมตอบได้อุ๊ยจริงหรือเปล่านะถ้าตอบต้นทางบอกไม่จริงแน่เลยค่ะคุณครูนันทนิกาถ้าตอบได้จริงเดี๋ยวครูมีรางวัลให้ด้วยตอบพร้อมยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วทำอะไรดีวันนี้ให้ฟังนิทานก่อนดีไหมคะคาถาของฤาษีมาเลยซ่อนๆหาหาปิดตาให้มิดเปิดเปิดปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาอุ๊ยอุ๊ยเสียงอะไรนะแล้วเสียงนกมันร้องอย่างไรล่ะคุณครูทำเสียงจิ้งจกเป็นสัตว์ที่ชอบห้ามคนนั่นเองกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็เป็นนิทานชาดกเรื่องฝูงนกกระจาบแตกความสามัคคีเป็นอย่างไรนะติดตามดีๆนะคะอย่ากระพริบตาเนาะถ้ากระพริบตาปุ๊บเรื่องจบทันทีเลยฉะนั้นจ้องไว้ดีๆนะคะนักเรียนปลายทางด้วยกาลครั้งหนึ่งนอนมาแล้วณป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้านกกระจาบหลายพันตัวเลยแต่ก็มีนกกระจาบเป็นนายฝูงเป็นหัวหน้าอยู่1ตัวอุ๊ยมีหัวหน้าด้วยเหมือนนักเรียนห้องนี้เลยวันหนึ่งเจ้านกกระจาบก็จะออกไปหาอาหารตามทุ่งนาก็โดยมีหัวหน้านำไปมันก็บินออกไปโอ้โหวันนี้ที่ทุ่งนามีข้าวออกรวงสุกเหลืองอารามเลยเพราะว่าน้ำยังมาไม่ถึงเจ้านกกระจาบรีบไปก่อนแล้วชาวนายังไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยเจ้านกกระจาบมาเก็บรวงข้าวของชาวนาไปซะแล้วชาวนาก็เลยได้รับความเดือดร้อนเพราะว่านกกระจาบนั้นมาเอาข้าวไปมากเลยชาวนาก็เกิดความเสียหายชาวนาจึงไปร้องกับนายพานนายพานนายพานช่วยเราด้วยเถอะเราอะไม่เหลือข้าวเลยเจ้านกกระจาบมันเอาของเราไปหมด
นายพานได้ยินดังนั้นเอาละเอาละเดี๋ยวเราจะเอาตาข่ายมาดักจับเจ้านกกระจาบนี่เองนายพานเอาตาข่ายมาดักจับแล้วเจ้านกกระจาบก็เป็นยังไงอ๋อลดจำนวนลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจับหลายพันตัวก็เหลือ 1,000 ตัวเท่านั้นจาก 1,000 ก็ถูกนายพานจับไปอีกจำนวนเป็นพันก็เหลือเป็นร้อยนักเรียนป.1 บอกร้อยก็ยังเยอะอยู่นกกระจาบที่เป็นหัวหน้าก็คิดหาทางแก้ไขแล้วล่ะก็จึงเรียกเรานกทั้งหลายเอาเร็วๆๆๆมาประชุมกันหน่อยเราจะทำอย่างไรกันดีเพราะว่าพวกเรานั้นถูกตาข่ายของนายพานดักจับออกไปเยอะแล้วเอาอย่างนี้ไหมล่ะวันเนี้ยถ้าตาข่ายของนายพานจับพวกเราไว้ได้ให้พวกเราพร้อมใจกันออกแรงบินเพื่อยกเอาตาข่ายนั้นไปแขวนไว้บนยอดไม้จากนั้นพวกเราก็ค่อยๆบินรอดตาข่ายออกมาทางด้านล่างอุ๊ยขอโทษค่ะด้านล่างพวกเจ้าก็จะพ้นภัยกันทุกตัวเลยเจ้านกกระจาบจะทำตามที่หัวหน้าบอกไหมนะเจ้านกกระจาบก็เชื่อฟังทันทีเลยวันรุ่งขึ้นนายพานเอาตะข่ายมาดักแต่นกกระจาบทุกตัวเชื่อฟังหัวหน้าก็เลยปฏิบัติตามที่หัวหน้าบอกพวก1 2 3อุ๊ยบินไม่ขึ้นพอหัวหน้าบอกไม่เป็นไรเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวเราจะนับ1ถึง10เลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปุ๊บออกมาได้หมดเลยในพานยืนตะลึงเลยโอ้โหเป็นไงล่ะเราเก่งไหมล่ะนายพานจับเราไม่ได้สักตัวเดียวเอ๊ะแต่ชื่อเรื่องมีอยู่ว่าเจ้านกกระจาบแตกความสามัคคีวันนี้ยังมีความสามัคคีอยู่มันก็เลยรอดพ้นจากนายพานได้แล้วทำไมล่ะแน่แต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องราวขึ้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามตอนต่อไปในวันหน้าวันไหนก็ไม่รู้วันนี้ตบมือให้เจ้านกกระจาบที่พร้อมใจกันมีความสามัคคีก่อนหยิบสมุดขึ้นมาเลยเพราะเหลือเวลาอีก5นาที40วินาทีอุ๊ยครูตาพูดยังไงนะคุณครูปลายทางงงเลยหยิบ